ความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องที่เราไม่เข้าใจนะคะอะไรนะคะทำความเข้าใจกับบทเรียนที่เราได้เรียนค่ะไม่เล่นโทรศัพท์ในชั่วโมงเรียนนะคะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำงานส่งให้ตรงตามเวลาที่ครูได้กำหนดไว้นะคะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็อะไรนะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะอันนี้คือเราทำไมคะเป็นการถามอันนี้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ เรามองอะไรคะมองเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวก่อนในฐานะที่เรายังทำไมคะยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้มีอาชีพถูกไหมคะคือดูตัวอย่างและมองเรื่องที่ใกล้ๆตัวเช่น เราในฐานะที่เราเป็นนักเรียนตอนนี้เราก็ทำไมคะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องกันบ้างนะคะเรากลับมาเรื่องของเรานะคะเดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาเรื่องของเราที่ครูให้นักเรียนที่ครูถามนักเรียนเมื่อสักครู่นี้และนักเรียนตอบอันนั้นจะเป็นการแสดงอะไรคะเป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลซึ่งความคิดเห็นของแต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ใช่ไหมคะเป็นการแสดงความคิดเห็นถูกไหมมีถูกมีผิดไหมคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลซึ่งความคิดของแต่ละคนล้วนแล้วแต่ทำไมคะมีความแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแค่ความคิดของเราเนี่ยต่างกันแล้วถูกไหมทีนี้เรามาดูข้อคิดที่ได้กันบ้างนะคะจากตอนนี้ข้อคิดที่ได้จากตอนนี้นะคะเขาบอกว่าข้อที่1เขาบอกว่าข้าราชการเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำประเทศใช่ไหมคะเหมือนกับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เปรียบไว้ใช่ไหมคะเปรียบอะไรคะจำได้ไหมเปรียบอะไรเปรียบว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยผู้ทรงเป็นผู้นำประเทศเปรียบได้กับเป็นอะไรคะกัปตันเรือถูกไหมคะเรือจะไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดิภาพนั้นขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับกัปตันเรือที่จะทำไมคะบังคับเรือไปในทิศทางต่างๆถูกไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นเหล่าข้าราชการบริพารก็ต้องทำไมคะให้ความร่วมมือต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำของประเทศชาติด้วยนะคะการให้ความร่วมมือนั้นก็คือการสร้างความสามัคคีกันในกลุ่มหมู่คณะนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานในกลุ่มคณะนั่นเองนะคะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่นะคะต่อไปในข้อที่2ข้าราชการต้องคำนึงถึงอะไรคะต้องคำนึงถึงหน้าที่ของตนถูกไหมคะคือคนทุกคนไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่เนี่ยย่อมมีทำไมคะหน้าที่ที่
รับผิดชอบใช่ไหมคะอย่างทำไมคะอย่างตัวเราเองถูกไหมในฐานะที่เป็นนักเรียนหน้าที่ของเราก็ต้องทำไมคะเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือถูกไหมคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการงานอะไรก็แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งให้ทำนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงว่าในขณะตอนนี้เรามีอาชีพอะไรเราควรที่จะรับผิดชอบต่ออาชีพของเราในหน้าที่ของเราให้ทำไมคะให้ดีที่สุดถูกไหมคะผ่านไหมคะข้อนี้ถ้าผ่านนะคะเราจะมาดูในข้อที่3กันในข้อที่3บอกว่าข้าราชการจะต้องมีความเคร่งครัดในระเบียบวินัยนะคะต้องมีความเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยด้วยเหมือนกับนักเรียนก็เหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนเป็นนักเรียนก็ต้องทำไมคะมีอะไรคะมีระเบียบวินัยนักเรียนเข้าใจคำว่าระเบียบวินัยไหมคะระเบียบวินัยคืออะไรคะคือกฎกติกาของใครคะของนักเรียนที่จะต้องพึงปฏิบัติตนว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะและก็สถานที่นั้นๆด้วยถูกไหมคะอันนี้คือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยซึ่งทุกคนล้วนมีใช่ไหมคะผ่านไหมคะข้อนี้ถ้าผ่านแล้วนะคะเรามาดูข้อที่4กันเลยในข้อที่4เขาบอกว่าข้าราชการจะต้องมีความอะไรคะจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินนะคะอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงแค่ข้าราชการหรือข้าราชบริพารอย่างเดียวถูกไหมคะคือคนเราทุกคนก็จะต้องทำไมคะมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินต่อชาติต่อประเทศของเราที่เราอาศัยอยู่ถูกไหมคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งถูกไหมคะต่อไปนะคะในข้อที่2ในข้อโทษกันในข้อที่5นะคะก็คืออะไรคะเขาบอกว่าข้าราชการจะต้องมีความสามัคคีปรองดองกันถามว่าความสามัคคีจำเป็นจะต้องมีในกลุ่มคนที่เป็นข้าราชการและบริพารอย่างเดียวไหมคะไม่จำเป็นคือต้องมีสำหรับในทุกๆคนถูกไหมคะเพราะความสามัคคีเนี่ยก่อให้เกิดอะไรคะการสร้างความสำเร็จถูกไหมเหมือนกับที่เราทำไมคะทำงานกลุ่มเราไม่ต้องมองไปในส่วนไหนที่มันไกลๆคือเรามองใกล้ๆใช่ไหมคะถามว่านักเรียนเคยได้รับมอบหมายให้ทำงานกลุ่มไหมทำงานกลุ่มเช่นทำอะไรคะทำรายงานกลุ่มใช่ไหมคะซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมี6คน5คนแล้วแต่ที่แล้วแต่นักเรียนจะกำหนดใช่ไหมคะในกลุ่มนั้นๆจะมีหน้าที่ทำอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งสรรปันส่วนของงานของแต่ละคนในกลุ่มถูกไหมคะถามว่าต้องอาศัยความสามัคคีในกลุ่มไหมต้องอาศัยความสามัคคีใช่ไหมคะมีความปรองดองกันไหมคะต้องมีความปรองดองกันในกลุ่มคณะด้วยถูกไหมคะความสามัคคีนี้ก็คือเช่นในแต่ละคนเนี่ยได้รับอะไรคะได้รับมอบหมายให้แต่ละคนเนี่ยไปทำงานในหน้าที่ที่ทำไมคะมีความแตกต่างกันถูกไหมคะเช่นทำรายงานอาจจะต้องทำไมคะมีคนหนึ่งที่หาข้อมูลอีกคนหนึ่งทำหน้าที่ทำไมคะเก็บรวบรวมข้อมูลอีกคนหนึ่งทำหน้าที่อะไรคะจัดพิมพ์เอกสาร
ถูกไหมคะนักเรียนก็ต้องทำไมคะแบ่งสรรปันส่วนตรงนี้เนี่ยให้ทำไมคะเท่าๆกันว่าในแต่ละคนเนี่ยทำในส่วนตรงไหนใช่ไหมคะรวมแล้วต้องอาศัยความสามัคคีทั้งนั้นนะคะแล้วอาศัยความปรองดองกันด้วยถูกไหมคะแต่ถ้าในกลุ่มนั้นไม่มีความสามัคคีไม่มีความปรองดองกันในกลุ่มคณะถามว่างานที่จะทำนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไหมคะคือสมมติมีอยู่3คนต่อ1กลุ่มถูกไหมคะอีก1คนทำแต่อีก2คนไม่ทำงานอาจจะเสร็จแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถูกไหมคะหรืออาจจะเสร็จทั้งหมดแต่ถามว่างานที่เสร็จมานั้นเนี่ยออกมาดีไหมคะออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี่ยเราจะต้องทำไมคะมีความสามัคคีแล้วก็ปรองดองกันในการทำงานในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนะคะผ่านไหมคะถ้าผ่านแล้วต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของคุณค่างานประพันธ์กันบ้างนะคะจากตอนวิศวกรรมมาแล้วก็สามัคคีเสวกนะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าคุณค่าจากงานประพันธ์ตอนวิศวกรรมมาแล้วก็สามัคคีเสวกอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นกรสุภาพที่ไพเราะนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบอย่างสมเหตุสมผลถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบอะไรตัวอย่างเมื่อเราเรียนผ่านมาเมื่อสักครู่จำได้ไหมคะจำได้ไหมยกตัวอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเปรียบเทียบประเทศชาติเนี่ยกับอะไรคะเรือใหญ่ที่แล่นไปในไหนคะแล่นไปในทะเลใช่ไหมคะและมีอะไรอีก